ในวันนี้ครับทุกคนตัวเกม PUBG Mobile ครับมีสกินปืนใหม่ก็มาครับเราจึงเติม UC มาจำนวน 26,325 UC หรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ 8,000 บาทครับวันนี้เราจะสุ่มกันให้หมดทุกบาททุกสตางค์ทุก UC ที่มีเราจะไม่เก็บไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในคลิปนี้เราจะได้อะไรบ้างครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกม PUBG Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มสุ่มกันนะครับขอแนะนำทุกคนนะครับใครที่กำลังอยากจะเติมหรือว่าอยากจะลองมาเปิดแบบผมเนี่ยแนะนำนะครับให้เติมที่เพจวิสาเกมมิ่งนะครับบริการเติม UC ราคาถูกให้ไปเติมที่เพจนี้นะครับเพราะเพจนี้มีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดครับทุกคนโปรโมชั่นนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเติม UC นะครับจำนวน 8,400 UC คุณจะได้โบนัส UC เพิ่มขึ้นอีก 1,000 นะครับเป็น 9,400 UC พร้อมกับโบนัสที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับเราสามารถไปกดสุ่มเพื่อรับชุดถาวรหรือว่าจะสุ่มแล้วก็เอาตั๋วเอาการ์ดมาแลกเป็น UC ขึ้นได้อีกนะครับผมอย่างของผมนะครับทักไปขอเติมครับจำนวน 25,000 UC ครับแต่ว่าผมได้โปรโมชั่นนะครับเพิ่มมาอีก 1,000 UC พร้อมกับได้สิทธิ์มา300สิทธิ์นำสิทธิ์นั้นนะครับมาสุ่มในเว็บนี้ครับเดี๋ยววิสาดเขาจะเอาเว็บนี้มาให้นะครับเมื่อสุ่มแล้วนะครับ UC จาก 25,000 ที่เติมไปราคา 8,000 เราเด้งขึ้นมาถึง 29,000 UC ครับเพิ่มฟรีๆไปเลย 4,000 UC จ่ายเท่าเดิมได้ UC มากขึ้นถึง 4,000 UC เลยนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าสนใจจะเติมแคปหน้าจอตรงนี้ไปนะครับบอกวิสาดครับว่ามาจากเพจวิฝนอยากได้โปรโมชั่นจากเพจวิฝนเนี่ยทำยังไงทักไปที่วิสาดครับเดี๋ยววิสาดเขาจัดการให้เลยนะครับทุกท่านช้าหมดอดนะครับสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับตามมาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับว่ายังไงมันเป็นปืนอะไรทำไมเราต้องเติมถึง 30,000 UC เพื่อเอามาสุ่มครับปืนนี้ครับเป็นสกินของปืนสกาเอลนั่นเองครับและเป็นการคอลแลบกันระหว่างตัวเกม PUBG Mobile กับตัวเกม LOL นั่นเองนะครับนอกจากจะอัปเกรดตามเลเวลได้แล้วนะครับปืนนี้ยังแลเพราะมีโอกาสที่จะไม่เปิดขายอีกนะครับเพราะมันมีการคอลแลบกันซึ่งโอกาสเปิดขายจะน้อยมากครับมีทั้งคิวฟีดอัปเกรดรูปร่างของปืนนะครับที่ค่อนข้างจะสวยมากครับพร้อมขั้นที่แบบไร้ประโยชน์ก็คือจะมีไอ้แท่งกลมๆจะงอยกลมๆติดมาด้วยครับและเมื่ออัปถึงขั้นที่6ครับปืนของเราจะเป็นสีทองและมีออร่าขึ้นตรงกลางปืนด้วยนะครับเมื่อขั้นที่6สวยแล้วยังไม่พอขั้นที่7ครับเมื่ออัพแล้วเราจะมีลูสบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องเวลาเราคัสตูได้กล่องก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนอกจากนั้นครับเมื่อเราอัพปืนไปเรื่อยๆนะครับปืนของเราสามารถอัพของแต่งได้อีกครับไม่ว่าจะเป็นปอกลดแสงคอมเพนกันดีดหรือจะเป็นเก็บเสียงก็อัพเกรดให้สวยงามขึ้นได้ครับรวมทั้งจะเป็นพวกโฮโลเรดดอทคูณ3คูณ4มีอัพเกรดอีกแต่ต้องใช้ UC เพิ่มด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีแมกกาซีนครับไม่ว่าจะเป็นแม็กดําแม็กขาวแม็กรีโหลดเร็วมีให้แต่งครบครับแต่ก็แพงตามระดับครับหรือจะเป็นด้ามจับครับไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมเกากิ๊บตรงกิ๊บหัวแม่มือใครชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นไปแต่งเพิ่มความสวยของปืนอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับผมมาเริ่มกันดีกว่านะครับกล่องนี้นะครับมีคนบอกหลายครั้งว่า10กล่องหรือว่า10 UC ก็ได้แล้วนะครับมีคนพูดเยอะมากๆเรามาดูดีกว่าครับผมบอกเลยว่าผมมากระดวงวันนี้ผมมากระดวงผมเตรียมดวงมาประมาณ 99% ขอแบบว่าเป็นสกินปืนออกในกล่องที่10อะไรเงี้ยครับนะครับ10กล่องแรกนะ10กล่องแรกไม่เป็นไรนะครับไปกันต่อครับกล่องที่30จะออกตอนกล่องที่เท่าไหร่ครับทุกคนคิดว่าออกกล่องที่เท่าไหร่ครับลองคอมเมนต์มานะแบบว่ากล่องที่เท่าอุ้ยยออุ้ยยอแมทเทอเรียลครับทุกคนได้มา1ชิ้นครับสกินปืนไม่ออกแต่ว่ามีแมทเทอเรียลมา1ชิ้นครับทุกคนใส่ได้ต่อไปครับกล่องที่40กล่องที่เท่าไหร่ทุกคนคิดว่ากล่องที่เท่าไหร่ครับหรือว่าที่เท่าไหร่ออก130 250หรือว่าแบบ500ก็คอมเมนต์มาได้นะแต่วันนี้ผมตั้งเป้าไว้ประมาณ250กล่องนะครับ250กล่องก็คือแต่ผมคงไม่หยุด250หรอกก็ดูว่าจะอัพได้หรือเปล่านะครับต่อไปครับกล่องที่50บอกเลยผมไม่มีทางเฮ้ย2ชิ้นครับเปิดมาในจำนวน50กล่องนะครับเราได้แมทเทอเรียลหรือว่าตัวอัปเกรดปืนนะครับได้มา2ชิ้นเลยถ้าออกตอนที่ประมาณยกส่ง200อย่างเงี้ยก็กำลังดีนะผมว่าแต่มันจะได้ละอู้เมนไวโอเลตครับไวโอเลตไนท์สวยปะสวยปะสวยปะยังเยี่ยมเยี่ยอุ้ยอู้
แมททีเรียลออกมาอีกแล้วครับทุกคนเราได้แมททีเรียลมา3อันปะเฮ้ยมาสุ่มปืนนะไม่ได้มาสุ่มแมททีเรียลโอ้พูดถึงแมททีเรียลก็มาแมททีเรียลออกมา4ชิ้นครับทุกคน170ครับต่อไปโอ้โหยากว่ะอุ้ยข้ามเลยเรียบร้อยครับทุกคนคริสตัลแฮกแท็กนะครับออกมาแล้วผมในกล่องที่170เท่านั้นครับทุกคน170กล่องใครทาย170ครับใครทาย170คุณถูกแล้วนะครับผมโอ้โห170กล่องครับทุกคนหมดไปประมาณ 9,000 UC นะครับในการสุ่มครั้งนี้ครับ170กล่องแมททีเรียล4ชิ้นชุด1ชุดครับเรายังไม่หยุดครับเราจะไปกันต่อให้ครบ250ครับทุกคนกล่องที่190ครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดข้ามไปเลยกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับต่อไปครับกล่องที่200โอ้โห210โอ้220โอ้230240โอเค2502กระบอกนะครับชุด1ชุดแมททีเรียลอีก4ชิ้นครับผมโหอย่างดีคืออย่างดีครับแต่ครับทุกคนยังไม่หมดนะยังไม่หมดครับเดี๋ยวผมจะสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับอีก 16,167 UC นี้นะครับเราจะสุ่มต่อกันเลยนะครับปุ๊บ260โหแต่ชุดออกยากจังชุดดูแบบว่าไลท์เวลมากครับคือขาดตัวเดียวอะตอนนี้ขาดชุดนี้ชุดเดียวครับแล้วก็เอาไปแลกท้ายแลกได้ทั้งหมดครับโอ้พูดถึงแบตทีเดียวปึ๊บโอ้ชุดซ้ำชุดเดิมว่ะจะได้ว่ะอาจจะได้แลกชุดว่ะเอาจริงคือชุด1ชุดอ่ะมันเอาไปลงที่ท้ายได้2ท้ายเลยนะซึ่ง2ท้ายมันหายากมากนะครับความเป็นชุดอะครับมันลิมิเต็ดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เอามาเปิดขายใหม่ครับอู้ปืนออกอีก1กระบอกครับทุกคนเป็น3กระบอกอู้แต่ชุดไม่ออกว่ะแม่เอ้ยลุ้นชุดเนี่ยคือปืนมันโอ้แบตทีเรียลโอ้โหจดทุกคนจดเฮ้ยโอ้ตายออกไปกันหนึ่งโอ้โหอีก1,500ครับสุ่มได้อีก3ครั้งเท่านั้นครับทุกคนอีก3ครั้งเท่านั้นครับ30กล่องครับเชื่อโอ้โหชุดไม่รอลุ้นชุดอะรอลุ้นชุดครับชุดไม่ออกมาเรามาแลกกันเลยนะครับขออนุญาตแลกเป็นชุดก่อนแล้วกันนะครับชุดไหนนะที่เป็นชุดนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับ1ชุดเอามาเลยครับบับสวยครับได้มาพี่บอยครับเป็นชุดก้าวสู่ความมืดมิดนะครับผมแล้วก็มาอีกชุดนึงเป็นชุดนี้นะครับบับเรียบร้อยครับความทรงจำพิศวงนะครับแล้วก็เราจะแลกอันนี้อีกชุดนึงบับเข้าไปโอ้สวยครับได้มาพี่บอยครับชุดแดนเหนือจินตนาการนะครับผมเป็นชุดแบบนี้โอ้โหสวยชุดสวยมากทุกคนยังสวยโอ้โหสวยคุ้มดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีเลยอ่ะคือดีดีเลยอ่ะนะครับแล้วก็แลกแมททีเรียลได้เป็นอีก3ชิ้นนะครับอีก3ชิ้นนะครับบับเขาให้เป็ดจะมี37ชิ้นเราหมดไป 29,547 UC ทั้งหมดนะครับจำเท่าที่ผมจำได้ได้ปืนมา3กระบอกชุดครบทุกชุดแมททีเรียลตอนแรกมี22ตอนนี้มี34ครับก็คืออาจจะบวกไปประมาณ10กว่าอัน16อันเลยปะ14อันประมาณนี้ครับ 20,000 กว่า UC นะครับได้ปืน3กระบอกชุดครบเซตแมททีเรียลอีก14ชิ้นครับทุกคนโคตรดีโคตรดีผมหากระเป๋าใส่กันนี่กระเป๋านี้ครับที่เขาใช้กันแต่เราต้องเป็นกระเป๋าดำๆหน่อยแบบกระเป๋าดำๆโอ้ยอันนี้เข้าอันนี้ฉีกชอบซื้อเอานี่แทนนี่แทนสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง 5-6 ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Live for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ